วันนี้ธรรมภาพมีโอกาสได้มาพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันในการที่ได้มาพบกันคราวนี้ขอทุกท่านได้โปรดทำความรู้สึกว่าเรามาพบกันในฐานะที่เป็นสหธรรมิกผู้อยู่ในวงศาคณาญาติแห่งธรรมะและการที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ได้มาพบอยู่ในสถานที่ใหญ่โตโอ่ทงซึ่งวัดเบญจมบพิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิหารหลังนี้อาตมาภาพเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามานั่งอยู่ในสถานที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและไม่ได้มานั่งอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วมานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟังและในเมื่อพูดมาถึงคำว่ามานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟังบางท่านอาจจะคิดว่าพระเจ้าคุณองค์นี้คงจะเทศเก่งแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเก่งก็พอๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละหรือบางทีอาจจะหย่อนกว่าหลายๆท่านซึ่งนั่งประชุมอยู่ณสถานที่นี้ดังนั้นแต่ธรรมะที่จะนำออกสู่บรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้เผื่อว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ใครที่จะขอถือโอกาสขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายไว้ล่วงหน้าด้วยเรื่องของธรรมะที่จะนำมาวันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งปัญหาการปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเป็นที่ตื่นอกตื่นใจหรือเป็นที่สนใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วๆไปสมัยเมื่ออาตมายังเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เสาอยู่ทางภาคอีสานคนที่สนใจในธรรมะและตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากันส่วนมากมีแต่คนแก่ๆอายุมากแล้วแต่มาในสมัยปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวคนแก่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าชาวพุทธทั้งหลายมีความตื่นตัวและเริ่มจะรู้สึกสำนึกในการแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าการทำสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นมีความมุ่งหมายกันอยู่ที่ตรงไหนในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยมากมักจะมีธรรมะเป็นคู่กันเช่นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอะไรทำนองนี้เรื่องความผิดกับความถูกนั้นพระองค์มักจะยกขึ้นมาแสดงเป็นคู่กันดังนั้นเรื่องปัญหาของการทำสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้จะว่าลัทธิของใครถูกของใครผิดจะไม่ขอนำมากล่าวไอ้เรื่องถูกเรื่องผิดนั้นอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ทำถ้าผู้บำเพ็ญสมาธิมุ่งที่จะให้จิตสงบให้มีจิตมั่นคงต่อการทำความดีและเพื่อจะให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริง
พื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีหรือกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปจากจิตใจโดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นนอกจากความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์จะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิความคิดเห็นของความรู้ความเห็นของท่านเหล่านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่นี้โดยวิสัยของการปฏิบัติหรือภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นนั้นในระดับต้นๆ นี่ก็ย่อมมีทั้งผิดทั้งถูกแม้แต่อยู่ในภูมิผู้ที่มีภูมิจิตก้าวขึ้นสู่ในระดับของความเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นผิดเห็นถูกยกเว้นแต่พระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นผู้ที่สำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาแต่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์และทำไมจึงยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ก็เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นภูมิของอรหัตตมรรคยังไม่สมบูรณ์จึงยังคล่องอยู่จึงยังไม่สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นความผิดความถูกนั้นเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูกเอากันตรงที่ว่าใครสามารถทำสมาธิจิตให้สงบลงไปได้แล้วสามารถที่จะอ่านจิตใจของตัวเองให้รู้ซึ้งลงไปว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเรามีกิเลสตัวไหนมากและควรจะแก้ไขอย่างไรนี่เป็นจุดแรกที่เราจะต้องอ่านตัวของเราเองให้ออกเพราะว่าสิ่งอื่นผิดสิ่งอื่นถูกนั่นไม่สำคัญแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เป็นเรื่องภายนอกตัวของเรานั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วก็ปรับโทษตัวเองและตัดสินตัวเองว่าตัวเองผิดตัวเองถูกนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าหากเรายังไม่สามารถที่จะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติหรือบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเพียงใดแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อันนี้เป็นความคิดและความเข้าใจขอให้ถือว่าเป็นเรื่องความคิดความเข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาผู้เทศที่นำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังก็เผื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยพิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ประการใดในฐานะที่อาตมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เสาก็จะได้นำเรื่องการ ปฏิบัติสมาธิตามสายของท่านอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังท่านอาจารย์เสาเป็นพระเถระที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายกว้างขวางท่านเรียนรู้เฉพาะข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงท่านอาจารย์เสาไม่ได้สอบนักธรรมตรีก็ไม่ได้ เพราะท่านไม่สอบแต่ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจละเอียดละออดีมากและท่านอาจารย์เสาสอนพระกรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้นมักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่าอยากจะเรียนกรรมฐานอยากจะภาวนาจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านจะบอกว่าภาวนาพุทโธสิภาวนาพุทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุทโธแปลอะไรถามไปทำไมและท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ให้ภาวนาให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญในเมื่อตั้งใจทำจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถามทีนี้เราไปถามว่า ภาวนาพุทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งๆที่เรายังไม่ลงมือทำ
แม้ว่าผู้ที่ท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านให้คำตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถามถ้าต่างว่าท่านอาจจะไปเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทคำสอนของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาไปสักเพียงใดแค่ไหนท่านจะไม่ได้รับผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนกรรมฐานจากสำนักไหนก็ตามเช่นจะไปเรียนมาจากสำนักสัมมาอรหันต์ยุบหนอพองหนอหรือกำหนดนามรูปอะไรก็ตามในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ของท่านอย่างจริงจังคือว่าเอาจริงเอาจังเชื่อฟังกันจริงๆอย่างสมมติว่าอาจารย์ของท่านอาจจะหลังจากสอนบทภาวนาให้แล้วอาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่าให้ท่านไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละ3ครั้งหรือ4ครั้งแต่ขอให้ทำให้ได้ครั้งละ1ชั่วโมงเอาแต่ท่านปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอาจารย์ท่านได้จะเป็นอาจารย์ใดก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากท่านมีความรู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทำดีกว่าทีนี้ใครที่จะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้สนใจในการภาวนาทั้งหลายท่านอาจารย์เสาสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธ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 นี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสติ10ข้อพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8เดี๋ยวก็ต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้นๆการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจเมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อนึกบริกรรมภาวนาจิตจะสงบลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิมีความหมายเพียงใดแค่ไหนมีความหมายเพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาแล้วจิตมีอาการสงบเคลิ้มๆลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วจิตเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมาแต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่เนี่ยว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเคลิ้มๆลงไปเท่านั้นคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเช่นอย่างภาวนาพุทโธ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 หรือยุบหนอพองหนอก็ตามในเมื่อจิตสงบเคลิ้มๆลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่งพอนิ่งครับคำบริกรรมภาวนาหายไปหมดเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิในเมื่อจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ถึงสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้ทีนี้เมื่อบริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่ลงไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะทำอย่างไรในตอนนี้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามีกายนอกจากความรู้สึกว่ามีกายจะปรากฏขึ้นแล้วลมหายใจจะปรากฏขึ้นมา
ถ้ากายปรากฏขึ้นมาให้เพ่งดูกายเรียกว่ากายคตาสติถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกให้กำหนดรู้ลมหายใจแล้วจิตของภาวนายึดเอาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วจิตตามรู้ในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้นเช่นอย่างกายปรากฏก็ยึดเอากายคตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนครบอาการ32ก็ได้แล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงไปถึงสมถกรรมฐานคืออัปปนาสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้นลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกตามรู้ลมหายใจไปจนกว่าลมหายใจจะละเอียดแต่ถ้าลมหายใจละเอียดแล้วลมหายใจหายไปจิตจะสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยปราศจากความรู้สึกนึกคิดมีแต่จิตนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้จิตเข้าไปสู่สมถะจิตอยู่ในจิตรู้อยู่เฉพาะในจิตอย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าความรู้ย่อมไม่ปรากฏขึ้นเพราะในขั้นนี้ความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็ไม่มีเจตนาที่จะน้อมนึกถึงอะไรในขณะนั้นไม่มีทั้งสิ้นเป็นสภาวะจิตที่ไร้สมรรถภาพโดยประการทั้งปวงอย่างดีก็เพียงแค่ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผู้ภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้จิตของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากมีสมรรถภาพพอที่จะก้าวหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็เป็นแบบฌานสมาบัติไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไปเดินสายศาสนาพราหมณ์ไปแต่พุทธกับพราหมณ์ก็อาศัยกันถ้าใครสามารถทำได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทำได้แล้วอย่าไปติดเพราะการเล่นฌานนี่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ทำให้ติดถ้าไปติดสมาธิในขั้นฌานแล้วภูมิจิตภูมิใจจะไม่เกิดความรู้หรือไม่เดินขั้นวิปัสสนาอันนี้คือทางแวะทีนี้ถ้าหากว่าจิตในเมื่อดูลมหายใจละเอียดยิ่งลงไปทุกทีทุกทีตามหลักปริยัติท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปให้นึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้ากายจะหายไปท่านให้นึกว่ากายยังมีอยู่ทางนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ปราศจากสิ่งที่รู้ในเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิยังไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวจิตไม่มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตไม่มีเครื่องรู้จิตก็ไม่มีฐานที่ตั้งในเมื่อจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฏฐานเพราะมหาสติปัฏฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างพื้นฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตเข้าไปอยู่ในจิตกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ระลึกไม่มีเครื่องรู้สมรรถภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นึกว่ากายจะหายไปก็นึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมารู้อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีกายเป็นเครื่องรู้สติมีกายเป็นอมีกายเป็นเครื่องระลึกระลึกอยู่อย่างนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้ซึ้งเห็นจริงในเรื่องของกายขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมหาสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้สอนมาและอีกอย่างหนึ่ง
ในตอนต้นๆอาตมาได้พูดถึงเรื่องอุปจารสมาธิในเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตมีอาการสงบเคลิ้มๆลงไปแล้วเกิดสว่างตรงนี้สำคัญมากเพราะการบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบแล้วมีอาการเคลิ้มๆลงไปจิตเกิดสว่างขึ้นมาความสว่างในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าแสงสว่างมันพุ่งออกไปทางตาออกจากตาแล้วความสว่างจะมุ่งตรงไปด้านหน้าในขณะที่จิตสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิส่วนมากจะมีลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นมีสติบ้างไม่มีสติบ้างบางทีก็หลงลืมแล้วก็มีความสว่างเป็นเครื่องหมายความสว่างนี้มีความรู้สึกส่งกระแสออกไปจากทางตาทีนี้เมื่อความสว่างมันส่งกระแสออกไปถึงไหนจิตก็พุ่งไปตามแสงสว่างนั้นเมื่อจิตออกไปตามแสงสว่างย่อมเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาบางทีในตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือบางทีเห็นพูดผีปีศาจในเมื่อเห็นโลกภาพต่างๆเราก็จะไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมาขอส่วนบุญแล้วก็จะไปตั้งอกตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นในเมื่อเกิดมีความตั้งใจขึ้นมาสภาพจิตที่กำลังเริ่มจะสงบมันก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนจากความเป็นสมาธิจากความสงบมาเป็นความไม่สงบคือสมาธิถอนนั่นเองเมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้วภาพในเม็ดต่างๆก็หายไปหมดแม้ว่าเราจะนึกแผ่ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเขากลัวบุญเราเขาเลยไม่ยอมรับเลยหายไปจิตแต่แท้ที่จริงแล้วภาพในเม็ดต่างๆที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาแสดงให้เราเห็นเป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองทำไมจึงต้องปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราภาวนาแล้วเราอยากเห็นและโดยส่วนมากครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสอนให้ลูกศิษย์นั่งภาวนาพอเลิกภาวนาแล้วมักจะถามว่าเห็นอะไรบ้างทีนี้คำว่าเห็นอะไรบ้างเนี่ย มันก็เลยไปฝังอยู่ในความรู้สึกในเมื่อภาวนาลงไปแล้วทุกคนจะต้องเห็นถ้าภาวนาไม่เห็นแล้วแสดงว่าภาวนาไม่เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อภาวนาจิตสงบลงไปแล้วสัญญาในอดีตที่อยากรู้อยากเห็นมันก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วมันก็แสดงภาพนิมิตต่างๆให้เราเห็นอันนี้คือประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นเห็นนิมิตแล้วไปเอะใจสมาธิถอนภาพนิมิตนั้นหายไปก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าต่างว่าในเมื่อเห็นภาพนิมิตเช่นเห็นเทวดาเป็นต้นแล้วจิตไปติดอยู่กับเทวดาไปเห็นความสวยงามของเทวดาแล้วจะรู้สึกว่าธรรมดาเทวดานั้นจะต้องอยู่บนสวรรค์ในเมื่อนึกว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เราก็อยากจะไปดูเทวดาบนสวรรค์บ้างล่ะก็เลยติดสอยห้อยตามเทวดานั้นไปซึ่งสุดแท้แต่เทวดาเขาจะพาไปที่ไหนถ้าหากสมาธิถอนขึ้นก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าสมาธิไม่ถอนก็ไปติดกับภาพนิมิตของเทวดานั้นแล้วก็ตามหลังเทวดาไปในที่สุดผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเราเดินตามหลังเทวดาไปเมื่อเทวดาเขาพาไปไหนเราก็ตามไปถ้าจิตใจของเราเลือกว่าเราจะไปดูสวรรค์ภาพนิมิตของสวรรค์ก็จะเกิดขึ้นเลยกลายเป็นเรื่องไปเที่ยวสวรรค์ถ้านึกถึงนรกภาพนรกก็จะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวดูนรกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางผ่านของนักบำเพ็ญจิตบำเพ็ญภาวนาทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำสั่งสอนว่าในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่นั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตในเม็ดภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของจริงเป็นแต่ภาพในเม็ดหลอกกลวงเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควรก็สามารถที่จะน้อมเอานิมิตนั้นๆมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องระลึกของสติก็สามารถทำสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้มีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติได้เหมือนกันแต่ส่วนมากนั้นมักจะหลงนิมิตต่างๆทั้งที่กล่าวมาแล้วนั้นสำคัญว่าเป็นจริงเป็นจังและยิ่งกว่านั้นบางทีอาจจะคิดว่า ภาพนิมิตต่างๆที่เห็นเหล่านั้นเราจะสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นคือเจ้ากรรมนายเวรที่เขาจะต้องมาทวงหนี้อะไรต่ออะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องภาพนิมิตต่างๆขอยืนยันว่าภาพนิมิตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเองมโนภาพอันนั้นเราตั้งใจจะสร้างขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นแต่เรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นเมื่อจิตสงบลงไปสู่ระดับอุปจารสมาธิแล้วจิตของเราอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นบางครั้งก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บางก็ขาดสติในช่วงที่เราขาดสตินั้นภาพนิมิตจะบังเกิดขึ้นและภาพนิมิตอันนั้นไม่ใช่ของจริงทำไมจึงยืนยันว่าไม่ใช่ของจริงบางทีในตำรับตำราท่านก็ยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วพระองค์นี้ทำไมจึงยืนยันว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงที่กล้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงเพราะเหตุว่าในบางครั้งอาตมาได้เคยพิจารณาดูความตายในตัวของตัวเองว่าอยากจะรู้ว่าความตายมันคืออะไรคนเราเกิดมาทั้งทีนี่ไหนๆเราก็จะต้องตายอยู่แล้วควรจะรู้ว่าความตายคืออะไรก่อนที่มันจะตายจริงพอเสร็จแล้วก็มาพิจารณากำหนดดูความตายในเมื่อความตายมันปรากฏขึ้นโดยลักษณะที่ว่าจิตมันออกจากร่างแล้วก็ไปลอยอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งซึ่งห่างจากร่างกายประมาณ2เมตรพอเสร็จแล้วจิตมันก็ส่งกระแสลงมาตรวจดูร่างกายร่างกายที่นอนเหยียดยาวอยู่นั้นก็ค่อยขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่ความว่างพอเสร็จแล้วไอ้ความว่างอันนั้นมันก็กลับมาเป็นขึ้นมาอีกเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์กลับคืนมาอีกแล้วก็สลายตัวลงไปอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความตายที่ทำให้เรารู้ว่าตายนั่นก็คือร่างกายของเราเพราะร่างกายมันนอนเหยียดยาวอยู่ไม่ไหวติงและสิ่งที่รู้ว่าร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปแต่เมื่อเจตมันออกจากความเป็นอย่างนั้นมาแล้วมันก็กลับมาเป็นตัวเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างเดิมแล้วร่างกายที่มองเห็นว่ามันสลายตัวไปนั้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าหาได้สลายตัวไปไม่เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่านิมิตทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับผู้ภาวนาในขั้นต้นนี้คือนิมิตซึ่งจิตของเราปรุงเป็นภาพขึ้นมาเองต่างหากไม่ใช่เรื่องอื่นมาแสดงตัวให้เราเห็นแม้แต่ร่างกายที่ตายแล้วเน่าเปื่อยผุพังลงไปก็ตามไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวแสดงแต่จิตตัวสังขารตัวปรุงนี่ต่างหากที่มันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นทำไมมันจึงปรุงแต่งเพราะเราอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้น
อันนี้มันเป็นอุปาทานเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราอยากจะรู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้ในเมื่อเราฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิมีสติปัญญาพอที่จะน้อมนึกสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ด้วยความแน่วแน่เมื่อทำชำนิชำนาญแล้วมันก็ย่อมเป็นไปได้ตามที่เราต้องการเราสร้างมโนภาพเหล่านั้นขึ้นมาทำไมก็เพื่อเป็นอุบายจะสอนใจของเราให้มันรู้จริงรู้ว่าเราจะตายจริงตายแล้วมันจะต้องเน่าจริงเน่าแล้วมันจะต้องสลายตัวสาบสูญไปจริงเพื่อให้จิตมันรู้สึกสำนึกว่าความตายเนี่ยใครจะเสียใจกว่าตามไม่เสียใจกว่าตามใครจะชอบกว่าตามไม่ชอบกว่าตามใครจะยินดีก็ตามไม่ยินดีก็ตามในเมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องมีอันเป็นไปเขาจะต้องไปตามกฎธรรมชาติของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตายก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้ทุกคนยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายกันจริงๆที่เรากลัวตายกลัวความเจ็บกลัวความแก่ความตายอะไรต่างๆหมู่นี้ที่เรากลัวก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ซึ้งเห็นจริงในเมื่อเราไม่รู้ซึ้งเห็นจริงเราก็ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเราก็ยังปฏิเสธของจริงอยู่นั่นแหละตราบใดที่เรายังปฏิเสธของจริงเราก็เป็นทุกข์วันยั่งค่ำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เรามีจุดมุ่งประสงค์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิประการที่สองเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิสามารถที่จะบันดาลจิตให้เกิดความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นลำดับซึ่งสุดแท้แต่สมถะผู้บำเพ็ญนั้นจะสามารถทำให้เป็นไปได้เพียงใดแค่ไหนการทำสมาธิโดยทั่วๆไปเราไม่จำเป็นจะต้องมีศีลก็ได้แต่สมาธิของผู้ไม่มีศีลนั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานเช่นสมาธิของนักไสยศาสตร์เขาอาจจะบริกรรมภาวนาคาถาของเขาแล้วสามารถปล่อยตะปูหรือทอบหนังบังฟันอะไรทำนองนั้นทำให้คนเจ็บคนไข้คนตายได้อันนี้ก็คืออำนาจสมาธิถ้าสมาธิไม่มีแล้วหนังแผ่นโตโตเบลอจะทอบลงมาให้มันเล็กนิดเดียวได้อย่างไรตะปูซึ่งมันไม่มีจิตมีใจมีวิญญาณแล้วจะไปปล่อยเข้าท้องเข้าไส้คนได้อย่างไรถ้าไม่มีสมาธิแต่สมาธิที่เป็นไปเพื่อความทำลายเนี่ยมุ่งที่จะทำลายเนี่ยเป็นเมตตาสมาธิอย่างญาติโยมทั้งหลายที่พากันทำสมาธิภาวนาเนี่ยพอตั้งใจจะภาวนาลงไปแล้วสาธุสาธุข้าพเจ้าภาวนาแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยเบอร์มิตาสมาธิขอให้ข้าพเจ้ามีคนนิยมนับถือมากๆมิตาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเพื่อมุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นให้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตในใจของตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าใจของเราจิตของเรานี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงหรืออะไรก็แล้วแต่อ่านตัวเองให้มันออกนี่คือจุดที่เราจะต้องการรู้รู้สิ่งภายนอกนั้นรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตามไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้รู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งยากนานท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านได้ทดสอบดูแล้วความรู้ที่ท่านเคยทำมานั้นเช่นอย่างสมมติว่าทำสมาธิได้ดีแล้วเกิดมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆทำเครื่องรางของขลังก็วิเศษสามารถรู้จนกระทั่งจิตใจของคนและบางทีสามารถที่จะนึกภาวนาอยู่ที่กติแล้วจะนึกให้ใครเป็นอย่างไรอย่างไรก็ได้แต่เสร็จแล้วยิ่งเก่งก็ยิ่งกิเลสตัวโตขึ้นท่านจึงเห็นว่ามันไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นส
มาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นคือมุ่งตรงต่อสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบจริงตามแนวทางแห่งสังฆคุณจริงจะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิทีนี้ตอนที่อาตมากล่าวว่าการทำสมาธิไม่จำเป็นจะต้องมีศีลสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิผู้ภาวนาแล้วมักจะกลายมีเกิดมีเป็นสัญญาวิปลาสนักภาวนาที่ภาวนาเก่งๆและบางทีเสียสติสตังเป็นบ้าเป็นบอไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ามีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วภาวนาอย่างไรไม่เกิดความเห็นผิดสัญญาวิปลาสไม่มีเพราะศีลตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้มุ่งที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลกันจริงจังจะต้องมั่นใจหรือจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามขั้นภูมิของตัวเองเพราะความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นเป็นการตัดผลเพิ่มของกรรมอย่างเมื่อวานนี้เราอาจจะตบยุงอยู่หลายตัวแต่วันนี้เรามีศีลเราก็เลิกการฆ่าสัตว์เมื่อเราเลิกการฆ่าสัตว์แล้วผลบาปที่จะเกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นอันยุติตั้งแต่เวลาที่เราสมาทานศีลมาเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสของคนแล้วยังเป็นหลักประกันความบริสุทธิ์เป็นการตัดผลเพิ่มของบาปคนเรานี่สามารถที่จะคิดได้ทั้งดีและชั่วแต่เมื่อเราคิดดีเราทำดีนั่นเป็นผลดีแต่ถ้าเราคิดชั่วแล้วทำชั่วด้วยอันนั้นเป็นผลเสียหายไอ้เรื่องของความคิดนี้เราห้ามไม่ได้เพราะมันคิดมาเสียจนเป็นนิสัยประจำสันดานแล้วแต่เมื่อเราคิดแล้วเราก็นึกถึงศีลที่เราสมาทานคิดจะฆ่านึกถึงปานาติบาตคิดจะลักนึกถึงอทินนาทานคิดว่าจะละเมิดข้อไหนนึกถึงศีลข้อนั้นแล้วเราก็ไม่ทำลงไปเป็นการว่ายุติการทำความชั่วทางกายทางวาจาเสียทีในเมื่อเราไม่มีการทำชั่วทางกายทางวาจาผลวิบากที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรียกว่าเป็นบาปกรรมที่เราจะต้องตามไปรับผลสนองนั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นส่วนของเก่านั้นปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ทำความดีใหม่เรื่อยไปเมื่อความชั่วที่เราไม่ได้ทำนั้นมันห่างกันไปนานๆเข้าจิตใจของเรามันก็ไม่นึกถึงบ่อยนักมันก็ห่างจากความชั่วที่มีอยู่เป็นโอกาสที่จะให้เราทำดีทำดีทำดีเรื่อยๆไปการทำดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเนี่ยถ้าหากใครไม่สามารถที่จะเข้าใจในเหตุผลอะไรต่างๆก็ทำไปเถอะทำไปอย่างที่ท่านอาจารย์เสาว่าภาวนาพุทโธสิในเมื่อตั้งใจภาวนาพุทโธอย่างจริงจังแล้วอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะไม่สงบอย่าไปกลัวว่าวิปัสสนากรรมฐานมันจะไม่เกิดขึ้นขอให้มันมีสมถะกันเอาไว้ก่อนอย่าไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีถ้าหากสมมติว่าเราจะหาเงินหาทองให้มันร่ำรวยแต่เรากลัวเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มันจะได้เป็นสักทีทีนี้เราจะภาวนาให้จิตสงบกลัวแต่ว่าเราจะไปติดสมถะทั้งที่จิตของเราไม่เคยผ่านสมถะเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงสมาธิสมถะกันสักทีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวขอให้ทำจริงนอกจากที่จะกล่าวถึงเรื่องการทำสมาธิตามแบบของท่านอาจารย์เสาแล้วอาตมาใครจะแทรกอะไรเข้ามาพอเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านบางท่านอาจจะมีความสนใจในเรื่องที่ท่านทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่มากอย่างมากทีเดียวก็คือเรื่องมโนมยิทธิเอามาพูดกันเรื่องมโนมยิทธิแต่ว่ามโนมยิทธิคืออะไรนั้นอาตมาจะไม่ขออธิบายเพราะความเข้าใจในเรื่องมโนมยิทธิ
ขอออกตัวว่ายังไม่เข้าใจแต่วิธีการที่จะทำให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นั้นเข้าใจและเคยทำมาแล้วและบางที่อาจจะทดลองดูก็ได้แต่สำหรับวันนี้เวลาไม่พอไม่ทดลองวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์นั่นเขามีไปกันได้หลายวิธี 1. ภาวนาพุทโธแล้วน้อมใจไปดูนรกดูสวรรค์เมื่อจิตสงบลงเป็นอุปจารสมาธิตามที่กล่าวแล้วไปดูนรกดูสวรรค์ได้ประการที่2ภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกประการที่3ภาวนาคาถาปลุกพระคือนมะพะทะประการที่4ใช้วิธีการสะกดจิตแบบชาวตะวันตกเขาใช้สามารถที่จะส่งคนไปดูนรกดูสวรรค์ได้ถ้าหากบรรดาท่านที่นั่งฟังเทศอยู่นี่ถ้ารู้จักวิธีการทำเพียงนิดเดียวท่านสามารถที่จะควบคุมคนนั่งไปดูนรกดูสวรรค์ได้แต่เมื่อเรายังไม่รู้จักวิธีการที่จะทำคนให้ไปดูนรกดูสวรรค์ได้เราไม่รู้วิธีการและไม่รู้ข้อเท็จจริงเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์อาตมาจะขอแนะวิธีการเอาไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ได้ทดสอบมาแล้ววิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ด้วยการภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกคาถานั้นมีอยู่ว่าท่านผู้มีเทพอาจจะไม่ลำบากในการจดจำวิธีการในเบื้องต้นให้หาดอกไม้คู่หนึ่งเทียนคู่หนึ่งเอามาเสกด้วยคาถาพระเจ้าเปิดโลกแล้วนำผู้ที่จะให้นั่งภาวนานั้นไหว้พระอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนนำว่านโมตัสสะแล้วก็เอาดอกไม้ใส่มือให้เขาประนมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าพุทโธทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิธัมโมทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิสังโฆทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสีนังวิโสทยิพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นดวงประทีปแก้วสองโลกขอจงโปรดส่องสว่างทางนรกทางสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้งในกาลบัดนี้ด้วยเถิดแล้วก็ให้คนถือดอกไม้บริกรรมภาวนาถ้าจะให้ไปดูสวรรค์ก็ให้ภาวนาว่าสวรรค์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 แล้วก็คอยสังเกตดูว่าคนภาวนานั้นมีอาการสั่น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 ขึ้นพอสั่นขึ้นแล้วแสดงว่าจิตของเขานี่กำลังเริ่มสงบมีอาการเคลิ้มเคลิ้มแล้วเราก็สั่งออกคำสั่งได้ทันทีว่าทำใจให้อ่อนอ่อนทำใจให้สว่างแล้วก็มองไปไกลๆถ้าเห็นเทวดาให้เทวดาพาไปดูสวรรค์ถามทางเขาไปทีนี้ในเมื่อเขาเห็นเทวดาแล้วเขาจะบอกกับเราว่าเห็นแล้วเอ้าขอไปกับเทวดาแล้วเทวดาจะพาไปในขณะที่เขาไปนั่นแสดงอาการไปเขาจะสั่นแรงขึ้นถ้าไปเร็วก็ยิ่งสั่นแรงถ้าเดินไปธรรมดาก็สั่นธรรมดาธรรมดานี่ถ้าเหาะไปเขาจะกางปีกออกทำท่าเหาะอันนี้ไปทดลองดูได้และอีกวิธีหนึ่งนั้นอันนั้นเป็นวิธีสะกดจิตแบบฝรั่งอันนี้จับเด็กมาเด็กประมาณสักอายุ12ขวบถึง15ขวบหรือจะเป็นใครก็ได้เอามาแล้วก็มาบอกเขาว่าบัดนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกดูสวรรค์ถ้ามีอะไรที่มีแสงมีเงาสะท้อนก็เอายื่นใส่มือให้เขาบอกว่านี่ของวิเศษให้เจ้ามองดูของสิ่งนี้แล้วจะมองดูของสิ่งนี้แล้วเจ้าจะนอนหลับแล้วก็บอกให้เขาหลับหลับสลับห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 ลับ
พอสังเกตดูตาหนังตาก็หนักลงหนักลงหนักลงแล้วทีนี้เราก็โบกมือบอกให้เขาหลับเอานอนหลับซะพอเขาหลับตาแล้วปล่อยให้เขาหลับอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าบัดนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกสู่สวรรค์ฉันจะปลุกเสกเจ้าให้เป็นผู้มีฤทธิ์มีอิทธิพลสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถจะไปไหนมาไหนได้ทุกคนทุกแห่งตามที่ฉันจะสั่งให้เจ้าไปเอาเจ้าไปดูนรกได้นรกอยู่ทางทิศโน้นมองไปไกลๆแล้วเจ้าจะเห็นนรกเจ้าเห็นอะไรแล้วเจ้าพูดกับฉันได้บอกฉันได้พอเขาไปเห็นแล้วเขาจะบอกว่าโอ้เห็นแล้วยมพบาลมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นสัตว์นรกมีรูปร่างอย่างนี้หมอดนรกใหญ่ขนาดโน้นขนาดนี้เขาจะเล่าให้เราฟังทันทีอันนี้คือวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ใครจะว่าเป็นมิติหรือไม่อาตมาไม่สนใจแต่ถ้าใครสามารถทำได้ดีอย่าไปตำหนิท่านผู้ที่ท่านทำได้ในฐานะที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่าไปตัดสินว่าของใครผิดของใครถูกอันนี้อาตมาเป็นห่วงยังมีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนี้เราต้องพยายามพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ท่านผู้ทำการศึกษานี่ไม่ว่าทางโลกทางศาสนาเรามีโสตศึกษาทัศนศึกษาการเทศว่านรกเป็นอย่างนั้นสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เทวดามีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นโสตศึกษาเป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังแต่ถ้าใครสามารถสะกดจิตคนให้ไปดูหน้าเทวดาดูหน้าสัตว์นรกได้เป็นดีวิเศษได้ทั้งโสตศึกษาทัศนศึกษาที่ว่าได้นั้นคือได้อย่างไรคนที่ไปเห็นสัตว์นรกตกนรกอยู่ในนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งสถานที่ทรมานเหลือเกินไปเห็นแล้วอยู่ในสภาพที่น่ารำคาญน่าเบื่อเพราะมันทุกข์จริงๆทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปรู้ว่าสัตว์ที่มาตกนรกนี่ทำบาปอะไรพอเขารู้แล้วว่าทำบาปอย่างนี้มาตกนรกพอเขากลับมาแล้วทีนี้เขาก็กลัวบาปเขาไม่ทำบาปทีนี้คนที่ไปเห็นเทวดาเห็นนิมานสมบัติของเทวดาแล้วอยากเป็นเทวดาอยากได้สมบัติของเทวดากลับมาแล้วก็ทำบุญนี่คือผลที่จะพึงได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุบายสอนคนให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้รู้จักทำบุญสุนทานอย่างอาตมามาเทศน์ให้ท่านทั้งหลายฟังนี่ว่าทำสมาธิแล้วจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาก็ไม่สามารถที่จะจิตของอาตมาออกไปให้ญาติโยมดูได้และบางครั้งญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านความเป็นสมาธิมาเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เสียงพูดก็ได้แต่โสตศึกษาส่วนทัศนศึกษานั้นเรายังไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการสอนธรรมนี่แล้วแต่อุบายการทำให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นี่ขอยืนยันว่าเป็นของดีใครสามารถที่จะทำได้เชิญเถอะบางทีอาจจะทำให้พวกเด็กๆนะเชื่อว่านรกสวรรค์มีบางคนทุกวันนี้ส่วนมากไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเพราะฉะนั้นถ้าใครหยิบเอานรกมาตีแผ่ให้เขาดูได้เชิญเลยจะเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่น้อยทีเดียวสำหรับการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาการพูดมากก็โกหกมากการพูดมากก็ผิดพลาดมากดังนั้นอะไรที่มีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องอาตมาก็ถือโอกาสนี้ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยหากว่าสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ให้น้อมไปพินิจพิจารณาแล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติตามบางทีก็จะเกิดผลแก่ท่านผู้ปฏิบัติบ้างตามสมควรในท้ายที่สุดนี้โดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์จงช่วยเป็นสื่อจนบันดาลจิตใจของทุกท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงสามารถที่จะละกิเลสอันเป็นสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกลบอวนความสุขภายในจิตใจให้จิตใจบรรความสงบสว่าง
และบรรลุผลสำเร็จคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ